ส่งเราทุกคนไปประกาศพระวรสารเป็นหน้าที่มีเกียรติยิ่งเราแต่ละคนมีหน้าที่การงานต่างกันแต่มีพันธกิจเดียวกันที่ได้รับจากองค์พระเยซูเจ้าคือพูดเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นที่ยังไม่รู้จักพระองค์หน้าที่นี้ไม่ใช่เราจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำโดยไม่มียกเว้นพระเยซูเจ้าตรัสกับพระบิดาวันนี้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าในโลกเพื่อประกาศความจริงข้าพเจ้าก็ส่งพวกเขาเข้าไปในโลกฉันนั้นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์เทวดากาเบรียลถามพระองค์ว่าผู้คนทั้งโลกรู้จักความรักของพระเจ้าแล้วหรือพระเยซูเจ้าตอบว่ายังนะมีแต่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเทวดากาเบรียลผิดหวังจึงพูดต่อไปว่าถ้าคนน้อยนิดนี้ทิ้งคำสอนของพระองค์หรือประสบพบปัญหาก็ท้อถอยพระองค์มีแผนการอื่นอีกไหมพระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่มีแต่เราไว้ใจว่าเขาจะไม่ทำให้แผนการของเราล้มเหลวคำถามวันนี้คือเราพร้อมไหมที่จะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จคือประกาศข่าวดีข่าวดีพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์